สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุคนนำด้วยจ้ามื้อนี้มาพบกับช่องฮักนกชาแนลอีกแล้วด้วยจ้าว่าแต่มื้อนี้ได้ยังกินนอดพะดำหน่อยแซ่บๆมื้อนี้ครับพาลงทะเลครับพาไปเที่ยวทางใต้ภาษาใต้เพิ่นว่าแซ่บนะวันใดก็น้องงุ่นน้องวายอร่อยแม่นเด้อบ่แม่นเนาะภาษาใต้ว่าแม่นลอยจังฮู้บ่แมนแมนพอดำแมนพอดำฮู้จักครับมื้อนี้เป็นมึกทรายครับเอาคือดำคือลื่นครับเบิ่งทั้งมันขาวพี่นี่เอ้าแซ่บๆครับมื้อนี้ตำมึกทรายครับได้มึกทรายมาโลกว่าเกือบ2โลพุ่นแล้วครับมื้อนี้แซ่บๆจนเด็กชายระเบ้อบ่มาน้ําครับเพิ่นว่าบ่ไปพอดำมื้อนี้เพชรว่าซั่นหนวดใหญ่ๆครับมื้อนี้ตำเบิดหนวดเบิดหัวเพิ่นว่าแซ่บๆมากข้าวโพดนะครับของแซ่บใส่กันอีกก็1บาทเป็นทั้งข้าวปุ้นครับนอนที่ได้กินแม่นตำใส่มักเซรี่แน่เดี๋ยวพ่อดำพี่น้องถามว่าเป็นยังหนูอุ่นขึ้นหนาขาวแต่ปากแดงแทบนี่โอ้ยมื้อนี้เพิ่นทาคาแป้งครับบ่แม่นพ่อดำหนูอุ่นสิไปสู้ละครลิงเบิ่งสิไปลีบ่อุ้ยหรือว่าสิไปเล่นงิ้วเลยเนาะมื้อนี้พาลงภาคใต้ครับไปเล่นงิ้วน้องวายกูบ่ท่าเอานี่ปะบ่ลายใหญ่ห่างครับอย่าลืมอุดหนุนซื้อหอยซอยแน่เด้อครับลงมาไว้หลายโลดเด้อครับเดี๋ยวนี้กําลังทยอยส่งพี่น้องผู้ประทานได้รับกะถ้าเอาจักหน่อยห้องท่องด้วยพักก่อนครับเพชรมันองุ่นสิบ่ได้กินหยังหวานๆมานะอุ้ยดีตาไผบ่ฮู้นี่เผ็ดเนาะพี่น้องลางคนว่าผู้อ้วนกินลายก็มูนี่ชื่อหยังเพิ่นว่าชื่อว่าน้องวุ่นครับพักบ่กินเพิ่นว่าผักกาดขาวลวกอย่างดีอันนี้เอิ้นน้องทางก็ได้น้องทางบ่จ้ะจัดพักเพื่อ FC บ่ครับพี่เอาบ่หยาดกันมีแต่คนหยาดกันบัดนี้พอดำเอาตอนน้อยหน่อยมีตอนใหญ่แตงหน่อยมั้ยมีแบบจักโลกจ้ะห่วยพันโลกกับพันโลกเลยแล้วมันเนี่ยเบิ่งข้าวปุ้นถึงน้ำปลาแดกครับอร่อยเอาเลยแล้วแซ่บเผื่อพี่น้องพ่อดำอยากไปเลยอยากไปเลยแหละหอมบ่น้ำปลาแดกคำใหญ่ๆครับเต็มเลยแกมปลาหมึกลงไปข้าวปุ้นคอดีมันอย่างหนึ่งกินแล้วอิ่มกินแล้วไม่ต้องหยามอื่นได้เลยเอาคนจอยหัวยังไงเผ็ดอยู่บ่มันอร่อยจังฮู้บ่พอดำเบิ่งพริกที่หลักกำยักมิดคือกำเดียวแต่กำมือพอดำบ่ไว้คือจังแซ่บเช่นข้าวปุ้นวงยานี่เอาเบิดปลาหนองวุ่นโดดครับทั้งพี่ทั้งตัวใหญ่หัวใหญ่แซ่บๆหัวใหญ่นี่บ่เอาเบิดหัวนะครับเอาทำไมแบ่งเอาอ
บ่เหนียวเนาะแม่นจ้ะกินพักน้ำเลยแม่กินด้วยจ้ะแตงหน่อยหวานๆนี่ตัวใหญ่หัวใหญ่สิทั้งผีกันยังเอ้าคนจ้อยหัวหน่อยหัวใหญ่มีเบิดครับมืออื่นนี่มื้อนี้ลงเล่แล้วเที่ยวใต้แล้วมื้ออื่นนี่กลับคืนมาอีสานบ้านเฮาเนาะกินนังมื้ออื่นกอดๆเลยมาหุ่นเป็นไงมากระทุกินมากระทุจ้ะคนจอยนี่กินหลายๆคนอ้วนอ้วนแล้วแห้งกินหลายแสบๆหลังเลิกเรียนครับมื้อนี้ก็วันศุกร์แล้วตัวน้อยๆเลยนี่เฮ็ดอยู่ครับหูขปุ่นของเฮาลวกใส่น้ำแข็งครับกรอบว่าจะเป็นยังคือกรอบหรือผลว่านอกน้ำแข็งไปอยู่ไปเล่นละครลิงนะให้น้องบุญดีกว่าจ้ะถ้าพ่อน้องกันมาเนาะเพชรแล้วอะซีมเบิ่งคำเดียวครับล่างหากินมะขามโพดบ่แม่นจ้ะก็แต่ขปุ่นนี่ก็คักเนาะอิ่มแทนเขาแม่นพอดำแม่นบ่ฉันน้ำปลาแห้งแสบบ่แสบทำมันนำอันนี้แล้วครับนำปลาแดกเขาดอกคำใหญ่ๆกว่าหน้าคำพอดำอยากกินน้ำยาตีนไก่อีกแหละแซ่บด้วยเนาะเห็ดน้ำยาตีนไก่แม่นจ้ะรอบนี้พ่อดำคือบ่ลองซื้อเพิ่นมาซื้อมาแต่ไทพ่อดำอยากกินน้ำยาเขียวหวานเอาคลุกใส่กับอันปลาแดกนี่ก็คักแล้วกะเพราก็ได้พ่อดำกะเพรากะเพราหยังไข่ดาวพี่ครับบริเบิร์ดง่ายเอ้าคนอ้วนคนจอยแสบน้ำกันครับมื้อนี้หลายมองหลายบอลกำลังสิหอนเรื่องหอนแล้วบ่คือหอนว่าหอนแล้วให้น้องบุญนะครับหัวสุดท้ายทางขอบคุณแพลวหัวสุดท้ายน้องบุญเหรอเอาเลยครับพันใจแบ่งกันแบ่งกันไปอีกอ๋อให้พ่อดำก็คนใจมาพ่อดำออกเดียวแล้วก็ได้ครับอืม
มากินน้ำมันเรือนำนะครับกินเมื่อกันได้เอาฝากช่องเข้าฝากพี่ฝากน้องกะขอฝากช่องฮักนกชาแนลน้ำเรือจ้าทว่าในเพจกะสิเป็นประมาณฮักนกชาแนลเพจจริงเด้อจ้าติดตามแล้วกดกระดิ่งให้นำเลยเด้อครับเด้อบางคนเพิ่นว่าหาบ่เห็นลายมือเลยได้เพราะว่ามันอยากบอกเนาะกดบอกให้เด้อครับเด้อเอากดบอกเลยยังเหม็นครับว่าปังปังบ่ซั่นกะกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจเนาะแต่ที่ได้เห็นกันคู่มืออย่าให้หูจักกี่ดอกว่าเพชรที่ว่าเมื่อนั่นแหละให้แหละครับมื้อนี้น้องวุ่นเพชรแห้งเอาเป็นว่าฝากพี่ตอนน้องเฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงอกแรงใจครับอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันสุขสุคนครับเอาเป็นว่ากินข้าวแซ่บนอนรับกะอย่าให้คือน้องวุ่นเด้อครับคําเพชรก็ดิเอาเป็นว่ามื้อนี้ฝากพี่ตอนน้องเฮาสํานี้นะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ